สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Transport Fever 2นะครับอยู่กันที่ Chapter 1ในเมชั่นที่2นะครับชื่อว่า Coffee and Colonialism นะก็น่าจะเกี่ยวกับกาแฟแล้วก็การล่าอาณานิคมนะครับยุคล่าอาณานิคมนะก็เขาก็จะพาเรามาที่หมู่เกาะชวานะครับทางตอนใต้ของอินโดนีเซียนะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนว่าจะมีวิหารแปลกๆด้วยโอเคลองเริ่มไปเลยดีกว่าเน่มาแล้วนะครับหูน้ำทะเลอย่างสวยอ่ะ Dutch East Indies มีวิหารแปลกๆนะครับวิหารอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าแถบนี้แรงงานจะถูกนะแล้วก็มีพืชผักแปลกๆด้วยนะครับนี่ไงการตั้งอาณานิคมมาแล้วนะครับของพวกฝรั่งอ่ะนะน่าจะเป็นพวกฮอลแลนด์ป่ะชาวฮอลแลนด์ชาวดัตช์อ่ะมาตั้งแถบนี้นะครับนี่รูปร่างเกาะเป็นไงบ้างมีอยู่2เมืองนะตอนนี้นะครับเห็น2เมืองเฮ้ยเกาะสวยอยู่นะมีภูเขาไฟด้วยเว้ยโอเคมาเริ่มที่เควสแรกกันเลยดีกว่านะครับเขาบอกว่าให้ไปดูที่การปรับภูมิประเทศอ่ะนะโอเคตรงนี้นะครับดูความสูงป่ะนี่ไงความสูงของภูเขาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้สร้างคาร์โก้สเตชันในพื้นที่ไฮไลท์ตรงนี้ต่อไปที่โรงงานกับที่ปลูกกาแฟคาร์โก้สเตชันอันนี้ passenger อันนี้ก็ passengerนี่คาร์โก้สเตชันไม่รู้ว่า2นี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้เหมือนว่าจะเป็นแนวนอนนะนี่เป็นแนวนอนนะแต่ว่าอีกแบบนึงอ๋อก็จะเป็นแนวยาวแนวตั้งตรงนี้งั้นเดี๋ยวใช้เป็นแนวตั้งดีกว่านะครับแล้วก็ความยาวสัก120ก็พอประหยัดเงินนิดนึงโอเคแล้วก็สร้างทางครับทางรถไฟเชื่อมไปเลยอ๋อเชื่อมนี้เลยป่ะประมาณแสนหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็สร้างดีพอร์ตขึ้นมานะตัวนี้สร้างฝั่งนี้เลยโอเครางมาเรียบร้อยครับแล้วก็ซื้อรถไฟนะครับแล้วก็ตู้โดยสารตู้ขนสินค้า4ตู้นะเพื่อที่จะขนเมล็ดกาแฟมานะครับอันนี้ปิดไปก่อนไหนตรงนี้มีของใหม่มายังหัวจักรมีของใหม่มานะครับมีอยู่2หัวนะอันนี้ก็40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาไปอันนี้แล้วกันนะครับความเร็วเพิ่มเยอะขึ้น5กิโลเมตรเป็น45นะเอามีให้เลือกสีด้วยเว้ยโอ้สีแดงหรือเขียวเอาสีพื้นฐานได้ไหมสีนี้มันจี๊ดไปไหมก็เป็นหัวรถจักรนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ไอตัวโบกี้นะเป็นคาร์โก้เลือกเป็นเมล็ดกาแฟคืออันนี้4อันโอเคซื้อเลยครับเรียบร้อยแล้วก็สร้างทางนะก็ในโหมดนี้ก็ยังเป็นการสอนเล่นอยู่นะครับแต่ผมว่าก็ค่อยๆเล่นไปดีกว่านะจะได้แบบไม่ติดขัดอะไรนะครับแบบพอไปเล่นเองก็เดี๋ยวงงว่าเล่นยังไงสร้างยังไงค่อยๆไปแล้วกันนะครับเรียบร้อยแล้วก็มาที่ดีพอร์ตรถไฟขบวนนี้ไปลายหนึ่งเร่งเวลาโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเร่งไปเลยแล้วกันนี่มาแล้วไปขนมาเล็กกาแฟนะไหนดูดินี่เห็นต้นมะพร้าวด้วยเทียบก็เป็นแบบเกาะชาวานะอินโดนีเซียต้นมะพร้าวเพียบปลูกกาแฟได้ด้วยเหรอนี่ผมไม่รู้นะครับกาแฟผมเข้าใจว่ามันน่าจะปลูกที่สูงไม่ใช่เหรอแบบ
แถวภาคเหนือของประเทศเราอ่ะไม่รู้ว่าแถบสุดๆปลูกได้หรือเปล่าแต่ก็น่าจะปลูกได้แหละเพราะกาแฟบราซิลไงเออใช่ไหมบราซิลอะไรแถบมันก็เส้นสุดๆเหมือนกันโอเคขนแล้วใช่ไหมเนี่ยเออขนมา16ทับ16นะครับเต็มอุ้ยของมันก็มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บเดียวครับมาเพียบเลยรู้สึกว่าเพลงก็จะเปลี่ยนไปตามแบบสภาพแผนที่ด้วยนะครับเหมือนเข้าๆกันอ่ะนะแต่มันออกเป็นแนวจีนนิดๆหรือเปล่าวะเออมีดงๆๆอะไรก็ไม่รู้มาแล้วรถไฟเร่งไปเลยช้าจัดจะได้ไปเควสถัดไปนะครับขนมาใส่ที่โรงงานขนเมล็ดกาแฟมาใส่ที่โรงงานแล้วก็แปรรูปเป็นเมล็ดกาแฟอีกทีนึงอ่ะนะอันนี้เป็นผลไงผลแล้วก็แปรรูปเป็นกาแฟถัดไปก็ให้ทำอะไรขอให้สร้างทักสต็อปนะครับแล้วก็ไปที่เขตคอมเมอร์เชียลอ่ะนะเขตการค้านะครับเอาเมล็ดกาแฟไปขายนั่นเองนะทักสต็อปตรงนี้แล้วกันแล้วก็ไปที่คอมเมอร์เชียลอันนี้เหมือนว่าต้องลบบ้านไปนะครับลบไอ้ร้านค้าไปนะตามเควสนะครับลบไปหลังหนึ่งโอเคแล้วก็ให้สร้างดีพอร์ตให้สร้างดีพอร์ตนะก็อยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ทำลายเป็นลาย2เข้ามาในเมืองซื้อเป็นรถขนของนะครับก็น่าจะเป็นรถม้าอยู่นะสมัยนั้นคาร์โก้ขนเมล็ดกาแฟก็ขนได้หมดเลยนี่หว่าอ๋อแต่อัน2อันล่างคือจะเป็นความเร็วที่เยอะขึ้นนะเป็น20กิโลเมตรนะครับก็อันนี้แล้วกันนะซื้อสักเขาบอกให้เอาเกวียนอ่ะโอเค4อันนะครับ4เกวียน103ซื้อเลยแล้วก็เซตไปที่ลาย2ทีนี้ก็ต้องรอสินค้านะครับรอสินค้ามาขนเข้าตรงนี้แล้วก็ขนส่งไปที่เมืองเดี๋ยวบอกว่าให้รออย่างเดียวนะโอ้โหอะไรเขาบอกว่าเหมือนมีปัญหาเกี่ยวกับไอ้หัวจักรนะอินเดียมีปัญหาเกี่ยวกับหัวจักรนะครับเป็นเควสโบนัสนี่หว่าให้ไปสร้างรางฝึกขับรถไฟนะครับโอเคตรงไหนล่ะไฮไลท์แอเรียอ๋อนี่ไงตรงนี้เดี๋ยวลองสร้างแล้วกันนะครับเป็นเควสลองเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เอาความยาวเล็กๆ80เมตรแค่เป็นฝึกหัดนะตรงนี้สร้างในไฮไลท์แอเรียถนนก็มาถึงตรงนี้นะครับก็สร้างตรงนี้เลยโอเคทางมา70,000แล้วก็ต้องสร้างรีพอร์ตด้วยเขาก็บอกว่าให้ลองซื้อรถไฟนะครับซื้อหัวจักรแล้วก็ให้วิ่งได้ระยะทางประมาณ 1,500 เมตรนะครับฝึกวิ่งอ่ะนะ
เอ๊ะทำไมมันต่อไม่ได้อ่ะโอเคต้องสองนี้ซื้อหัวจักรหัวจักรเอาเป็นเอาตัวนี้แล้วกัน1หัวก็น่าจะแค่1หัวก็ใช้ได้นะครับน่าจะใช้ได้นะแล้วก็วิ่งระหว่างตรงนี้มาตรงนี้อ่ะเรียบร้อยเซตที่ลาย3สีเขียวแล้วก็ต้องรอรถไฟเทสนะครับรอเทสรถไฟมีทิปบอกมาว่าสามารถดูการเติบโตของเมืองได้นะครับไปคลิกที่ information นะที่เมืองนั่นเองนะครับโอเคนี่ไงขึ้นแล้วได้มา150เมตรแล้วแป๊บเดียวเองคลิกที่เมืองอ๋อนี่มีบอกนะครับว่าต้องการน้ำตาลกับเมล็ดกาแฟนะครับแต่ของไม่เห็นมีมาส่งเลยอ่ะนี่ไงเมล็ดกาแฟมาแล้วมีอันหนึ่งของมาช้าเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวกลับไปที่เควสหลักก่อนแล้วกันนะครับว่าให้ทำอะไรต่อนะออกก็ให้รออย่างเดียวนะครับรอให้เอาไอ้เมล็ดกาแฟไปส่งนะแล้วก็การเทสใกล้เสร็จแล้วนะครับอีกประมาณ100กว่าเมตรรอบแรกก็เหมือนวิ่งเสียเที่ยวนะเหมือนมันจะตั้งให้รอได้ใช่ไหมเห็นมีคนบอกมานะครับลองแก้ไขลายนี่ลาย2ตรงนี้ปะเออเนี่ยโหลดรอโหลดให้เต็มเลยเต็มอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วกันนะรอโหลดของให้เต็มอ่ะอ๋อนี่ไงสามารถแก้ไขได้นะครับว่าต้องการโหลดอะไรนะรอโหลดเต็มแล้วก็ไปแล้วกันงั้นก็เดี๋ยวรถไฟด้วยแล้วกันนะครับรถไฟลาย1ที่ตรงนี้ที่ปลูกเมล็ดกาแฟรอโหลดเต็มเลยรอสูงสุดก็3นาทีอ่ะนะโอเคลาย2ลาย2คือตรงนี้รอโหลดเต็มอ๋อหรือว่าเมล็ดกาแฟมันส่งมาไม่ทันหรือเปล่าวะมันเลยแบบแปรรูปไม่ทันไงอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับงั้นอันนี้ก็โหลดเท่าไหร่ก็ได้ไปให้รถวิ่งเรื่อยๆเหมือนว่าจะเทสเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้นะถัดไปก็ให้สร้างเหมือนเป็นทางหลักทางรองป่ะเอาตรงนี้ไงนี่ไงจะได้เพิ่มขบวนรถไฟได้นะครับทางหลักทางรองแล้วก็ต้องมีป้ายสัญญาณด้วยนะผมจะงงตรงนี้แหละป้ายสัญญาณเขาจะมีลูกศรบอกนะครับน่าจะไม่ยากนะภาคนี้โอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็ให้ซื้ออีกขบวนหนึ่งนะรถไฟก็คล้ายๆเดิมนะครับมันสามารถโคนได้ไหมเหมือนว่าจะโคนไม่ได้นะการจัดการไม่ใช่อันนี้แก้ไขการบำรุงรักษาอันนี้ก็แทนที่ไม่น่าใช่นะครับนี่ไงโคนโอเคกดโคนตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ลาย1ขึ้นมาเลยจะได้ไม่ต้องแบบไปกดสร้างทุกอันนะโคนก็ได้นะครับรอรถไฟมาใช่ไหมโอเคกำลังมา
Time to build a line which will soon เริ่มให้ต่อไอ้รถไฟผู้โดยสารแล้วนะครับที่เมืองสุลาบายานะกับเมืองเซมาลังชื่ออ่านยากเหลือเกินก็เมืองนี้กับเมืองนี้นะ2เมืองต่อสถานีรถไฟbuilding passengerเอาวันนี้แล้วกันนะครับตรงนี้เลยได้ไหมเนี่ยวิ่งเลาะไปตามชายหาดเอาต้องดูวงสีขาวด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวยอมสละไปนิดนึงดีกว่านะสละเมืองไปนิดนึงโหนี่สละเยอะเลยเอานี้แล้วกันเอาแค่1 building ก็พอนะที่ต้องโดนทำลายตรงนี้ได้โอเคตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็ทางทางยาวมาเลยครับเลาะไปตามชายหาดน่าจะสวยดีนะยาวมาเลยราคาถูกด้วยแล้วก็เมืองฝั่งนี้สถานีก็ตรงนี้ได้ไหมโอเคนี่เลยครับทางต่อนี่เลยแสนหนึ่งโอเคเงินทุนมี46 ล้านเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าให้ขนคนไปมานะครับ25 คนนะเดี๋ยวสร้างดีพอร์ตก่อนเทรนดีพอร์ตเอาไว้ที่เมืองนี้แล้วกันโอเค calls for a suitably first rate branch not just anybody แล้วก็เดี๋ยวสร้างลายขนคนจากเมืองนี้มาเมืองนี้เรียบร้อยครับรถไฟมาเฮ้ยมีเควสใหม่ๆอีกแล้วนะครับเหมือนว่าจะให้ไปสำรวจโบราณสถานไหมน่าจะใช่นะครับรับไปก่อนแล้วกันแล้วก็ให้สร้างเป็นเฮดควอเตอร์ด้วยเดี๋ยวค่อยสร้างนะเดี๋ยวขอซื้อรถไฟก่อนรถไฟเป็นหัวจักรตัวนี้เลยไวๆหน่อยครับแล้วก็พาสเซนเจอร์1ตู้ขนได้8งั้นก็สร้างสัก4ตู้แล้วกันนะ32 คนซื้อเลยซื้อเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเซตที่ลาย4สีฟ้านี้เดี๋ยวนี้ลบไปก่อนแล้วก็ผมจะเซตให้คนมันรอเต็มอ่ะรอเต็มแล้วก็ค่อยไปนะครับฟูลโหลดออเลยรอสูงสุดก็3นาทีแล้วกันมีคนมายังอ่ะดูดิยังไม่มีคนมาเลยนะครับเดี๋ยวไปเควสถัดไปสร้างเฮดควอเตอร์ใช่ไหมให้มาติ๊กที่ตรงเงินทุนตรงนี้บ้างกับพี่กับพิบอยู่โอเคนี่ไงเฮดควอเตอร์ศูนย์ใหญ่นะครับสร้างเลยเป็นตัวอาคารสำนักงานกลางนั่นเองนะครับสร้างที่เมืองนี้แหละดูใหญ่ดีเนี่ยคือเวลาจะสร้างสิ่งปลูกสร้างนะครับมันจะหมุนอิสระไม่ได้นะมันเลยแบบเบี้ยวนิดนึงนะครับผมอยากให้เขาแก้ตรงนี้นะ
น่าจะหมุนอิสระไปเลยนะครับจะแบบสร้างสวยๆนิดนึงไอ้นี่มันเขตอุตสาหกรรมนี่หว่าไม่เอาโอเคตรงนี้ตรงนี้สร้างนี่เลยครับเฮดควอเตอร์เสร็จแล้วก็บอกว่าให้ไปหาท่านผู้เฒ่านะบอกว่ามีเกี่ยวกับตำนานงูอะไรสักอย่างนะครับเฮ้ยนาคีป่ะนี่นาคีน่าจะมานะครับเขาบอกว่ามีงูออกมาจากในผนังด้วยในกำแพงอ๋อนี่ไงเอลเดอร์ไหนท่านผู้เฒ่าว่าไงเขาก็บอกว่าเขาไม่ค่อยรู้อะไรนะครับเพียงแต่ว่าหลานมั้ยน่าจะเป็นหลานนะครับบอกว่าเจองูอ่ะมีงูออกมาแบบเป็นปฏิมากรรมงูอ่ะที่แปะตามฝาผนังนะครับไปดูดิคืออะไรที่เมืองนี้declared that you've probably angered the mighty snake. อ๋อมันเป็นเหมือนเทพเจ้านะครับเทพเจ้าเออนาคีเนี่ยผมว่าน่าจะใช่นะครับเขาบอกว่าให้ไปหาเทมเพิลนะไปหาวิหารนั่นเองนะครับโอ้ยเพียบเลยนี่ว่าอะไรเอ่ยไหนดูดิเฮ้ยสวยอยู่นะเนี่ยแหละวิหารเทพเจ้านาคีหาก่อนไม่ใช่อันนี้อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เหรอโอเคอันนี้ใหญ่สุดเลยเนี่ยมีถนนด้วยเนี่ยเขาบอกว่าต้องการของบูชายัญนะครับให้เทพเจ้างูนะบอกว่าต้องการเมล็ดคอฟฟี่นะคอฟฟี่บีนนะครับเอามาที่เนี่ยนะคงต้องสร้างเป็นทักเซชันแล้วก็ต่อทางมาประมาณตรงนี้โอเคถนนมาครับสมอลโรดคันที่ลงเขาไปเลยค่อยๆสร้างปึ๊บยาวมาทางจะโค้งๆนิดนึงนะเหมือนงูแล้วก็ตรงตรงนี้เลยได้ไหมนี่สี่แยกโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ต้องทำเส้นทางนะจากตรงนี้ด้วยไปข้างบนเนี่ยเป็นลายที่5นะครับขึ้นมาตรงนี้ขนมาเลยกาแฟไปให้เทพเจ้างูเอาสักคันเดียวน่าจะพอนะซื้อมาคันหนึ่งเป็นคันนี้แล้วกันมีแบบปิดมิดชิดนิดนึงโอเคเซตไปที่ลาย5นี่ก็รออย่างเดียวนะครับนี่ไงมาพอดีมาเลยกาแฟเพลงมันออดแอดออดแอดแล้วก็เอ้ยขนคนยังไม่ได้เหรอคนไม่ยอมขึ้นเลยเหรอดูดิไม่มีคนว่ะงั้นเดี๋ยวฝั่งนี้ไปก่อนก็ได้มั้งฝั่งนี้ไปก่อนแล้วกันไม่มีคนใช้เลยลูกค้าไม่ใช้เลยอีกเมืองนึงอ่ะดูสิโอเคเมืองนี้เริ่มมาแล้วนะครับมีอยู่4คนอ๋อคนมันน้อยอ่ะนะงั้นก็ให้วิ่งอิสระไปเลยดีกว่าไม่ต้องรอแล้วคนมีกระจึงหนึ่งคือถ้าเล่นในแซนด์บ็อกซ์นะครับอาจจะต้องสร้างแบบพวกการขนส่งพวกรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะเอามาส่งที่สถานีอีกทีนึงคนจะได้มาใช้เยอะๆนะครับแต่ว่าผมอยากเล่นไปตามเนื้อเรื่องก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างตอนนี้ก็น่าจะต้องลองเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูไอ้รถม้าดิขนไหมยังเอาไม่ขนนะ
ทำไมไม่ขนไหมหรือว่ามันต้องขึ้นไปก่อนแล้วก็กลับมาหรอเออนี่ของก็มีนี่เออกลับทางไหมโอเคเนี่ยของมา2อันฝั่งนี้คือส่งในเมืองนะครับฝั่งนี้คือส่งบนเขาอ๋อโอเคลงมาก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวมี2กล่องพอดีปึ๊บเนี่ยขนของมาแล้วให้ดูดิไปหาเทพเจ้านาคีครับเฮ้ยภาพมันสวยดีนะสวยเลยอ่ะดูเพลินๆครับแหมทางขึ้นก็จะความเร็วตกนิดนึงนะเออว่ะทางชันก็มีผลนะเหมือนจริงดีว่ะ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงสร้างชันเกินไปก็ไม่ดีนะระยะทางใกล้แต่ว่ารถจะลำบากนะครับความเร็วตกโห5กิโลเมตรช้ามากนี่โดนดักปนเลยเนี่ยมาถึงแล้วนะครับเห็นตัววัดแล้วเห็นตัววิหารแล้วมาส่งแล้วจ้าเรียบร้อยครับเขาเรียกว่าเทพเจ้านาคีกินคอฟฟี่เฮ้ยอันนี้ตั้งชื่อคลิปได้เนี่ยเทพนาคีกินคอฟฟี่นี่โอเคผ่านแล้วนะครับเควสลองเควสโบนัสขนคนได้18คนแล้วมีไม้9คนเราจะดูรถไฟเรียบทะเลดีกว่านะเรียบชายหาดว่าเป็นยังไงนะครับผ่านเหมือนกันแต่ขอดูก่อนว่าเป็นยังไงเฮ้ยมีวอลเคโนอะไรวะเขาไฟเหรอจะขอดูนี่นิดนึงก็ไม่ค่อยเห็นทะเลนะครับเห็นแต่แบบเป็นต้นมะพร้าวนะเห็นนิดนึงป่ามะพร้าวมันเยอะเออตรงนี้ใช้ได้อยู่เห็นนิดนึงความเร็วก็45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้ขุดเป็นร่องเลยถึงแล้วนะครับเฮ้ยคนเริ่มมารอแล้วนี่ว่าเพียบโหคนเพียบเลยเออคนเริ่มมาแล้วนะครับโอเคเควสนี้นะครับเขาบอกว่าให้ย้ายเส้นทางที่ให้ตรงเมล็ดกาแฟตรงนี้นะครับเหมือนว่ามันจะมีเป็นภูเขาไฟอ่ะนะวงแดงๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอสต็อปนิดนึงลบทางลบทางคือให้สร้างทางออกจากไอ้วงแดงเนี่ยนะโอ้ต้องลบไอ้นี่หมดเลยนี่ว่าโอเคลบไปแล้วก็ย้ายมาตรงนี้โอ้เสียดายของอ่ะนะของมีตั้งเยอะแยะลบหมดเลยนี่สัก100-120ทางตรงนี้แล้วก็สร้างทางต้องวนภูเขาลูกนี้นะค่อยๆสร้างโอเคจะถึงยังต่องี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าความเร็วจะตกนะเดี๋ยวลงมานิดนึงก็เร็วงี้ได้ไหมโอเคก็ยังดีกว่าเมื่อกี้นะครับเรียบร้อยถัดไปก็ให้ขนส่งกาแฟไปที่โรงงาน30อันนะ30หน่วยเดี๋ยวขอดูรถไฟนี้
่มาแล้วนั่งดูรถไฟแค่นี้ก็เพลินแล้วนะครับเออสวยดีฮะเพลินตาเนี่ยมีของมานิดเดียวเองหาคนให้หมดมี11อัน12อันอ๋อรอให้เต็มเลยใช่ไหมเรียบร้อยมีเควสลองใหม่อีกแล้วนะครับเควสโบนัสรับเลยแล้วกันให้ส่งน้ำตาลนะครับส่งน้ำตาลจากโรงงานน้ำตาลไหนอ่ะตรงนี้ปะส่งโรงงานน้ำตาลไปที่เมืองนี้ส่งยังไงล่ะทีนี้ตรงนี้ก็มีรถไฟฝึกหัดก็อาจจะต้องสร้างเป็นสถานีอีกอันหนึ่งอ่ะนะบิลดิ้งเอาตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตัดไปต่อกับตรงนู้นน่าจะได้นะเอาผ่านแล้วแต่ว่าเควสโบนัสยังไม่ผ่านเลยขอเล่นต่อนิดนึงจะเอาให้ได้หรือว่ามันนี่ได้มั้ยมันแบบมันรวมกันได้เปล่าวะนี่สามารถสร้างเป็นชาลาเพิ่มขึ้นได้นะครับรอเป็นคาร์โก้บิลดิ้งดิเอาต้องไว้ฝั่งนี้แต่ถนนไม่ต่อนะคืออาจจะต้องเอาถ้าอยากประหยัดเงินนะครับคือเอารถยนต์นะเอ้ยเอารถม้านะครับมาสร้างที่ตรงนี้แล้วก็ขนเข้ามาในนี้นะแล้วก็ขนรถไฟไปอีกทีนึงแต่มันก็จะหลายขั้นตอนเกินไปเงินทุนมี44ล้านสร้างรถไฟเลยก็ได้นะตรงนี้แหละยาวมาครับก็เดี๋ยวมาเชื่อมทางตรงนี้ได้ไหมต่อกันโอเคคู่กันเลยจะใช้ประหยัดอ่ะนะเนี่ยราคาจะถูกลงเยอะเลยนะครับถ้าเราแบบสร้างคู่กันแล้วอ่ะเกมก็ไม่ได้ยากนี่หว่านะน่าจะง่ายแล้วก็เดี๋ยวสถานีนี้เดี๋ยวลองขยายดูดิขยายเป็นแพลตฟอร์มคาร์โก้แพลตฟอร์มอยู่ฝั่งนี้เอาบิลดิ้งโดนลบไปนะครับแล้วก็สร้างเป็นคาร์โก้บิลดิ้งตรงนี้ก็ได้นะแค่นี้ก็น่าจะได้นะครับนี่ไงทางมันก็ต่อนะเนี่ยโอเคแหละทางรถไฟเอาแล้วทางรถไฟต่อยังไงอ่ะหรือผมสร้างผิดอันวะคาร์โก้บิลดิ้งมีตกแต่งด้วยแฮะแพลตฟอร์มก็คาร์โก้แพลตฟอร์มทางตรงนี้คือต้องสร้างทางต่อมาอย่างนี้ก่อนโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็ถึงจะสร้างทางหลักได้นี่ไงโอเคคู่กันไปเลยเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวผมว่าไอ้ดีพอร์ตตรงนี้ย้ายดีกว่านะครับลบไปเลย
เดี๋ยวย้ายมาตรงนี้นะจะได้แบบใช้ได้2อันเลยนะครับลองต่อดูตรงนี้แล้วก็ต่อใหม่เลยได้ไหมโอเคเท่านี้น่าจะได้นะครับคือแบบเป็นการซ่อมบำรุงก็ได้นะเออน่าจะถูกแหละมาไปทำลายก่อนแล้วก็ทำลายส่งน้ำตาลนะครับจากตรงนี้มาที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็รถไฟคาร์โก้ส่งน้ำตาลเทือนนี้นะครับสัก4อันเหมือนกันนะ4ซื้อเลยเซตมาที่ไลน์6เรียบร้อยเฮ้ยก็ไม่ยากนะครับไม่ยากน้ำตาลมายังยังไม่มาเลยออกมาแล้วอันหนึ่งนี่ไงน้ำตาล2อันแล้วรถไฟมาแล้วเดี๋ยวนั่งไปแล้วกันนะรอบนี้ขอดูหน่อยเดี๋ยวเร่งเวลาด้วยเดี๋ยวช้าเกินไปไปแล้วครับน่าจะจบแล้วนะเขาบอกว่าแค่ให้ส่งน้ำตาลอย่างเดียวนะครับไม่บอกว่ากี่อันนี่ขนมา2อันเฮ้ยผมว่าเพลินว่ะสนุกอ่ะดูมันสนุกดีนะครับปึ๊บโอเครถไฟรางคู่แล้วก็สถานีคือมันสามารถแบบออกแบบเองได้ด้วยอ่ะผมว่ามันเจ๋งตรงนี้ว่ะจะเป็นผู้โดยสารเป็นคาร์โก้ก็ได้นะเอามาผสมกันเลยก็ได้นะครับอย่างที่สร้างไปเมื่อกี้นะเจ๋งดีแล้วก็ต้องเอาน้ำตาลไปส่งในการค้าด้วยหรือเปล่าแยกมาปุ๊บผ่านเลยไหมโอเคผ่านแล้วนะครับแค่เอามาส่งนี่ก็ผ่านนะเออผ่านเลยเรียบร้อยครับ How sweet โอเคจบแล้วนะครับตอน2ก็เท่านี้นะโอเคครับก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใคร